ีของโควิดเราเคยคิดว่าพอเห็นแสงสว่างปลายทางเรื่องโควิดแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาไปได้อย่างน้อยก็เหมือนเป็นปกติถ้าไม่ดีขึ้นนะครับแต่สุดท้ายเราก็เห็นว่าขณะนี้มันไม่ใช่เกิดเหตุแทรกซ้อนนะครับจากปัญหาการเมืองระหว่างประเทศเกิดสงครามเกิดปัญหาผลกระทบต่อห่วงโซ่ประทานทําให้ค่าครองชีพทั้งเรื่องพลังงานเรื่องอาหารและก็เงินเฟ้อกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สําคัญที่สุดก็คือเราก็ทราบดีว่าตอนนี้ทางสหรัฐอเมริกามีนโยบายการเงินที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากในการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจะต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อและผลกระทบที่ตามมาก็คือส่งผลให้ค่าเงินของเกือบทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยอ่อนตัวลงซึ่งก็มาซ้ำเติมในเรื่องของเงินเฟ้อที่นี่นะครับแล้วก็ทำให้เงินทุนไหลออกสิ่งที่อยากจะเตือนไว้นิดนึงก็คือว่าแนวโน้มของสหรัฐก็คือจะยังเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วและเร็วกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งก็มีแนวคิดว่าจะพยายามชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นปีหน้าจะเป็นปีที่ช่องว่างระหว่างดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นไปอีกแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อความผันผวนหลายสิ่งหลายอย่างผมไม่อยากจะใช้เวลาวันนี้มาพูดเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็เพียงแต่จะชี้เห็นว่าการบริหารนโยบายการเงินการคลังระหว่างปัจจุบันไปจนถึงประมาณอีก1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยต้องทำด้วยความระมัดระวังต้องทำด้วยความละเอียดอ่อนเศรษฐกิจโลกจะยังชะลอตัวต่อไปทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยมีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะและก็ยังมีปัญหาที่ว่าเราเข้าไปแทรกแซงในเรื่องของตลาดพลังงานอาหารซึ่งมีความจำเป็นในระยะสั้นแต่ก็ต้องคิดถึงอนาคตว่าจะปรับไปสู่ระบบที่ดีกว่าในการช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างไรนะครับไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจก็คงจะต้องพูดถึงธนาคารแห่งประเทศไทยนิดนึงนะครับเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ภาวะแบบนี้ในที่สุดก็หนีไม่พ้นที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการควบคุมเงินเฟ้อกับการรักษาเสถียรภาพของสถาบันการเงินแต่ว่าที่จะพูดก็คืออยากจะบอกว่าผมไม่อยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมองภารกิจของตัวเองแคบจนเกินไปเงินเฟ้อเป็นเป้าหมายสำคัญที่ต้องควบคุมแต่ผมเชื่อนะครับว่าภายในปี2 ปีข้างหน้าเนี่ยหลายประเทศในโลกจะเริ่มถกเถียงว่าจำเป็นไหมที่จะต้องให้เงินเฟ้อเหลือ 2% อาจจะยอมรับ 3% 4% ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าธนาคารของประเทศไทยก็คงระหนักอยู่จึงส่งสัญญาณออกมาว่าไม่ได้มีความคิดที่จะรีบขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงกับประการที่2ก็คือการดูแลรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินนะครับหรือความมั่นคงของสถาบันการเงินก็อยากให้คิดเกินเลยไปด้วยว่าสถาบันการเงินนั้นเนี่ยมีความมั่นคงแล้วเนี่ยได้ทำหน้าที่ในการหล่อเลี้ยงหรือเลี้ยงดูเศรษฐกิจที่แท้จริงหรือ real sectorแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าหลายครั้งเราจะเห็นว่าเวลาที่รัฐพยายามที่จะประคับประคองความมั่นคงของสถาบันการเงินเนี่ยแต่สถาบันการเงินก็ไม่ได้มาทำหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับหลายคนดีใจว่าประเทศไทยเมื่อไตรมาสที่2ของปีนี้ได้ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแล้วคือเงียบตราการขยายตัวที่2.5%ก็กลายเป็นข่าวดีสำหรับทุกๆคนแต่ที่ท่านเห็นบนจออยู่ในขณะนี้เนี่ยท่านเห็นอะไรไหมครับว่าอัตราการขยายตัวที่เราดีใจแล้วเนี่ยกลับมาเป็นบวกแล้วและปีนี้บอกจะลุ้นได้3%กว่าๆท่านดูการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศอาเซียนเวียดนาม+7ฟิลิปปินส์+7มาเลเซีย+8สิงคโปร์+5อินโดนีเซีย+5ท่านก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเพราะว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขากดตัวแรงกว่าเราหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็ดูภาพนี้สิครับจุดนี้คือจุดเริ่มต้นเกิดโควิดขึ้นแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับรายได้ประชาชาติของแต่ละประเทศก็จะเห็นว่าเราเนี่ยลงลึกกว่าประเทศมาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียนะครับมีฟิลิปปินส์เท่านั้นลงลึกกว่าเราแต่มาถึงวันนี้เราฟื้นตัวช้าที่สุดและยังไม่ได้กลับมาสู่ระดับก่อนโควิดอันนี้คือสิ่งที่บ่งบอกว่าปัญหาของเรามันไม่ใช่ปัญหาระยะสั้นแล้วปัญหาของเรามันคือปัญหาที่เศรษฐกิจไทยจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ปัจจุบันนี้คนไทยที่รวยที่สุด 10% เนี่ยถือเงินฝาก 93% ในระบบธนาคารอีก 90% มีเงินแค่ 7% เท่านั้นผมก็ไม่อยากจะไปเถียงนะพอเราพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำมันจะมีคนมาเถียงว่าเราไม่ได้เหลื่อมล้ำที่สุดหรืออะไรแต่ดูตัวเลขอย่างนี้เราเห็นภาพว่าความเหลื่อมล้ำมันมากขนาดไหนนะครับคนไทย 10% ถือครองที่ดิน 61% ของประเทศส่วนอีก 90% ถือประมาณ 39% เท่านั้นเอง
ที่สำคัญก็คือไอ้การความเหลื่อมล้ำเนี่ยถ้ามันไม่ถ่ายทอดจากรุ่นไปสู่รุ่นมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับแปลว่าโอเคเศรษฐกิจเราแข่งขันกันไปมีผู้แพ้มีผู้ชนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยสมมติว่ารุ่นนี้เป็นผู้แพ้ลูกหลานอาจจะเป็นผู้ชนะก็ได้มันก็ยังไม่เป็นปัญหามากแต่ถ้ามันเป็นสังคมที่เหลื่อมล้ำและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้นนี่ก็ตัวอย่างนะครับว่าถ้าพ่อแม่จบมหาลัยปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่ลูกจะจบมหาลัยเนี่ย 48% แต่ถ้าพ่อแม่การศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษาเนี่ยโอกาสลูกจบมหาลัยเนี่ย1 ใน 3เท่านั้นเองนะในทางกลับกันนะครับถ้ารุ่นพ่อแม่จบมหาลัยลูกจะต่ำกว่าประถมศึกษาเนี่ยก็โอกาสน้อยแล้วก็ถ้าพ่อแม่การศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษาก็โอกาสเกือบครึ่งนึงว่าลูกก็จะมีปัญหาโอกาสมันไม่ได้เท่าเทียมกันเกิดมาฐานะและครอบครัวฐานะไม่ดีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาโอกาสที่จะได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพเป็นบุคลากรที่ได้อาชีพที่ดีมีรายได้ก็น้อยลงไปด้วยเวลาพูดเรื่องภาษีปั๊บคลังพูดมูลค่าเพิ่มก่อนเพราะมันดูง่ายจะขึ้นอย่าง 7% เป็น 10% แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย1ทั้งเป็นภาษีที่ถดถอยและ2เป็นภาษีที่ซ้ำเติมทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อทางเรื่องอื่นๆมันมีเยอะนะครับเงินได้บุคคลธรรมดาเชื่อไหมครับว่าเราเนี่ยเสียรายได้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่อนข้างเยอะนะครับจากการที่มีกฎกติกาเกี่ยวกับการลดหย่อนอะไรต่างๆมากมายซึ่งไม่ได้ช่วยคนยากคนจนเศรษฐีทุกคนในประเทศไทยอ่ะลงทุนในกองทุนที่รัฐบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีถามว่าทำไมอ่ะทำไมเราไม่ให้เขาเสียภาษีเพราะคนเหล่านี้ไม่มีคนไหนสักคนนะครับที่ยากจนที่เท่ากับทำไมเราไม่เก็บภาษีจากเขาเพื่อเอามาช่วยคนที่ต้องการเงินแต่เรากลับบอกว่าเรายกเว้นไม่เก็บภาษีนี่ตัวอย่างง่ายๆนะครับเงินได้นิติบุคคลนี่ก็เหมือนกันนะครับเราก็กังวลบอกภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทยเนี่ยถ้าสูงเดี๋ยวแข่งกับสิงคโปร์ไม่ได้เวียดนามไม่ได้ใครต่อใครไม่ได้แล้วก็มีการแข่งขันกันลดภาษีสุดท้ายที่บอกว่าลดแล้วจะได้เปรียบก็ไม่ได้เปรียบหรอกครับเพราะคนอื่นก็ลดตามผลที่ตามมาก็คือทุกประเทศทุกรัฐบาลก็เก็บเงินได้น้อยลงเอาละอาจจะมีปัญหาเรื่องการแข่งขันอยู่บ้างแต่ผมถามว่าธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมากๆเนี่ยมีอะไรบ้างธนาคารโทรคมนาคมพลังงานผมถามจริงๆเลยครับคิดว่าธนาคารเสียภาษีให้รัฐ 30% กับเสียให้ 17% เนี่ยธนาคารจะลงทุนแตกต่างกันไหมธุรกิจเหล่านี้ไม่ใช่ธุรกิจแข่งขันเสรีธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจได้รับอนุญาตจากรัฐแล้วทำไมนะครับทำไมต้องไปแถมการลดภาษีเพื่อให้คืนให้กับผู้ถือหุ้นกับพนักงานในรูปของโบนัสมากขึ้นนี่ก็เป็นอีกเราสูญเสียไปเยอะนะครับภาษีเงินได้นี่เป็นบุคคลตรงนี้ภาษีความมั่งคั่งเรามีภาษีมรดกแล้วมีมาแต่5 ปีแล้วมั้งครับเก็บเงินนิดเดียวครับเศรษฐีก็ตายไปหลายคนเพราะช่องโหว่ช่องว่างมันมีภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเราก็เลื่อนไม่บังคับใช้มานานแต่ปัญหาคือโครงสร้างปัจจุบันก็ไม่ได้มาแก้ความเหลื่อมล้ำจริงนะครับซึ่งมันก็ต้องไปแก้หลักเกณฑ์เหล่านี้แต่ว่าขณะนี้หลายประเทศเนี่ยเขามองว่าการเก็บภาษีจากความมั่งคั่งเนี่ยมันจะเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญแล้วก็เรายังต้องไปปฏิรูประบบประกันสังคมด้วยนะครับปัจจุบันนี้ระบบประกันสังคมก็ไม่ใช่มีลักษณะที่มีความก้าวหน้าแล้วก็ถ้าเราไม่แก้ระบบประกันสังคมก็จะไม่มีความยั่งยืนด้วยการกระจายอำนาจนะครับก็จะเป็นวิธีนึงในการที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำนะไม่ใช่แค่สูงกองปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรต่างๆสามารถที่จะมีอำนาจในการบริหารจัดการกันเองนะครับ Open Data เนี่ยผมพูดไปแล้วกฎหมายแข่งขันทางการค้าเป็นอีกเรื่องทั้งตัวกฎหมายและการบังคับใช้ทุกวันนี้กฎหมายแข่งขันทางการค้าเนี่ยยังมาติดกับดักอะไรครับต้องมานั่งเถียงกันก่อนว่ามีอำนาจเหนือตลาดไหมซึ่งมันเป็นเรื่องที่เถียงกันโลกแตกนะอย่างเช่นสมมติว่าเราพูดค้าปลีกเนี่ยเขาก็จะเถียงกันว่าเอาจะนับตลาดรวมใครบ้างรวมร้านค้าชุมชนไหมรวมโชว์หวยไหมหรือเอาเฉพาะกิจการประเภทเดียวกันรวมร้านสะดวกซื้อกับห้างใหญ่ไหมอะไรไหมเถียงกันไม่จบแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับวันนี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขามีอำนาจเหนือตลาดไหมทำไมเราไม่ดูพฤติกรรมทุกวันนี้ผมว่าผู้ประกอบการทั่วประเทศเนี่ยนะครับจะเก่งเป็น 4.0 คิดอะไรสร้างสรรค์ขึ้นมามีนวัตกรรมมีสินค้ามาถามว่าจะขายต้องขายผ่านใครออฟไลน์ก็คือเครือข่ายค้าปลีกสมัยใหม่ออนไลน์ก็แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ก็ของต่างชาติถามว่ามีอำนาจต่อรองไหมครับแล้วเจออะไรบ้างนะครับกว่าจะแรกเข้าเอาของไปวางบนหิ้งได้นะครับวางได้นะครับเขาเก็บไปเท่าไหร่มีปัญหาการผลิตนิดหน่อยเขาปรับเอาออกจะเข้าใหม่ก็เจอภาระเหมือนเดิมนะฮะแล้ววันดีคืนดี
สินค้าเราขายดีห้างผลิตออกมาหน้าตาเหมือนกันเป๊ะวางอยู่ในชั้นที่ดีกว่าเราถูกกว่าเราทั้งหมดเนี่ยไม่เห็นต้องดูเลยครับว่าสัดส่วนเหนือตลาดไม่เหนือตลาดถามว่าเป็นพฤติกรรมที่แข่งขันกันคะอย่างเป็นธรรมไหมนะครับเหมือนบริษัทพลังงานรวมทั้งรัฐวิสาหกิจด้วยที่เป็นเจ้าของเครือข่ายเจ้าของท่อได้ประกอบธุรกิจให้มันเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมไหมอันนี้ก็ต้องแก้เช่นเดียวกัน